ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางช่อง True Vision Speed Channel ครับ691เอาสลับกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมอ่ะแน่นอนครับนอกจากท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะชมสดทางช่อง True Vision 691นะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ไปทําตัวได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยทุกท่านต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่ในมือนะครับก็สามารถได้จะเซิร์ชเข้าไปหาใน Facebook นะครับกับเพจของเรานะครับ Speed เป็น Speed Channel Official โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการสปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเพจของ Speed Rider ที่เป็นผีท้องรายการโดยตรงนะครับแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องราวของการทดสอบรถนะครับการรีวิวรถแล้วก็การไลฟ์สดที่กิจกรรมที่เราได้ไปร่วมนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์ไปถึงรายการที่อยู่ทางช่องรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งช่องทางครับสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับเราณตอนนี้นะครับกับ YouTube นั่นเองก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปทาง YouTube นะครับเข้าไปหาที่ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมๆกันณตอนนี้รวมไปถึงสามารถพักระหว่างการชมนะครับไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเสร็จกลับมานะครับสามารถที่จะชมต่ออย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการชมย้อนหลังที่ท่านใดที่พลาดโอกาสชมเราวันนี้เมื่อวานนี้หรือเดือนที่แล้วสามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ครับอยู่กับพวกเรา2คนครับแต่ว่ารถที่โอบล้อมเราสองคนนี้นะครับเป็นนิมิตหมายครับว่าในเบรกต่อไปจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรแน่ๆนะครับแต่ก็บางคนก็ได้เห็นในเพจแล้วนะครับก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้วันศุกร์โอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้ายังเปียกอยู่เลยครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับหลายเส้นทางก็น้ำท่วมก็ยังไงก็ขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของพื้นถนนที่มันลื่นนะครับน้ำท่วมยางเยิงเบรกเบรกดูแลกันบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าลืมนะช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้วก็เช็ครถให้ดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เราก็มีเรื่องของ Speed Rider Clinic นะฮะซึ่งพี่กิ๊งก็ได้มาบอกว่าวิธีการเตรียมตัวพร้อมรับกับการขี่ลุยฝนต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เอาไปใช้กันให้เต็มที่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องราวดีกว่าก๊อฟวันนี้สาระวันนี้นะครับก็อยากจะโปรโมทสักนิดนึงเป็นกิจกรรมของพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนของเรานะครับที่ได้ไปจัดกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมว่า Overlight Dark Side Midnight Test โอ้โหชื่อกิจกรรมยังไงก็ต้องบอกว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็นะครับเป็นการระเบิดความมันสไตล์ Dark Side ในคอนเซปต์ของ Neon Light นะครับก็คือการป่าไฟท้อนแสงนะครับครั้งแรกกับการทดสอบขับขี่บนยอดตึกนี่นะครับไลท์ออนเดอะลูปนี่ไงเห็นไหมขี่บนหลังคานี่นะบนดาดฟ้านะครับด้วยพื้นที่ 9,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีปาร์ตี้สไตล์2ล้อที่ไม่เหมือนใครนะครับพร้อมกับการทดสอบขับขี่รถบิ๊กไบค์นะครับก็เริ่มลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าได้เลยนะครับรับของที่ระลึกนะครับพร้อมคูปองอาหารได้ก่อนใครที่หน้าบูธกิจกรรมนะครับเพียงคอมเมนต์นะครับแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็นามสกุลทั้งหมดนะครับแล้วก็รถรุ่นที่ใช้ว่ารุ่นไหนนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้บอกว่าสุดมันตลอดงาน มีอะไรครับปาร์ตี้เทสไลท์นะครับยามาฮ่า MT ซีรีส์ MT 07 MT 09 MT 10โอ้โหมาครบทุกซีรีส์ใช่ทดสอบขับขี่ฟรีนะเขาไม่ได้ขับขี่ฟรีรถคันแพงอย่างนี้นี่เขาเปิดหมดไม่จำเป็นคุณต้องเป็นค่ายรถยามาฮ่าค่ายฮอนด้าซูกิขอให้คุณมีใจในเรื่องของการรักการขับขี่สามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้นะครับแล้วก็มี Extreme นะครับ Rider Willy Machine อันนี้เป็นเครื่องแมชชีนเป็นเครื่องหัดยกล้อยกล้อนะครับแล้วก็เป็น Full Total Speed Test by Yamaha MT 10ก็คือว่าเอารถไปขึ้นเหมือนขึ้นไดโน่แล้วก็ปั่นสปีดใครทำสปีดได้ไม่สุดอะไรเป็นวัดแรงม้าแรงโม้เนี่ยไม่ต้องมีแรงโม้มาเจอแรงม้าของจริงกันขึ้นไปทดสอบกันจริงๆเลยนะครับใครแม่นเกียร์ใครแม่นรอบก็ว่ากันไปอีกหนึ่งอันนี้ก็คือสตันนะครับอะดรีนาลีนนะครับทูไรเดอร์สุดอะไรเนี่ยโชว์สุดตื่นเต้นจากสองหนุ่มสตันนะครับโหตัวเล็กมากผมต้องดูไกลๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนึงนะครับ the art of the อะไรโปโลแดนซ์นะครับศิลปะแห่งการเต้นสะกดทุกสายตาอีกอันนึงกิจกรรมก็คือว่าจิมคาน่าแบทเทิล by MT 07ใครจะมีความพริ้วเดี๋ยวรู้กันเพราะว่างานนี้เปิดรับสมัครครับเป็นการแบทเทิลขี่แบบจิมคาน่าทำความเร็วระหว่างเส้นทางโดยใช้รถใช้ MT 07 MT 07
มาดูซิว่าใครที่สามารถทำความเร็วแล้วก็ทำเวลาได้เร็วที่สุดกับการขี่จิมพาน่าของนี้แล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะเงินรางวัลชนะเลิศได้ 3,000 บาทคุณจะสั่นทำไมเนี่ยหนาวรองชนะเลิศได้ 2,000 บาทนะครับอันดับ3ได้ 1,000 บาทนะครับงานจะมีขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้นะครับที่ลานดาดฟ้าฟอร์จูนทาวน์รัชดาภิเษกเข้างานฟรีเครื่องดื่มฟรีนะครับงานจะเริ่มโดยประมาณที่ 18:00 น.ก็นี่ไงวันที่2มางานที่สปีดกะหลาดของเราก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็วันที่3ไปที่งานนี้ต่อนี่ครับนี่คือโลเคชั่นนะครับเนี่ยงานเริ่มที่6โมงก็บอกว่างานนี้เปิดนะครับไม่จำเป็นต้องคุณต้องขี่รถค่ายยามาฮ่าอย่างเดียวทุกค่ายนะครับขึ้นไปเรามีรถทดสอบฟรีเครื่องดื่มฟรีกิจกรรมวันนั้นบอกเลยว่าเขาบอกเป็นแนว EDM อินออสเห็นเมื่อกี้เห็นภาพดีเจไหมเห็นภาพดีเจไหมนะครับเป็นไงได้เรื่องโอ้โหงานนี้ผมก็ได้รับหน้าที่พิธีกรรับหน้าที่เป็น MC งานนี้ด้วยรับรองมาเจอผมอีกลุกนึงนี่แต่ที่สำคัญครับดีเจชุดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะดีเจเขาก็เป็นดีเจชุดนี้ผมก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นไปดิหูจะหนาวนะก๊อฟนะก็เป็นทีม MC ผมก็ต้องลำบากนะมันไม่ค่อยมีไซส์กางเกงผมเท่าไหร่ทำไมครับต้องใส่ไซส์อะไรให้มันใหญ่โตขนาดนั้นเลยคุณก๊อฟฮะนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกว่าวันที่2มิถุนายนเช่นเดียวกันนะฮะเวลา 18:00 ตรงนะครับสปีดตลาดของเราเนี่ยจะทำการมีติ้งเป็นครั้งแรกหลังจากที่แบบโอ้โหเราสร้างกันมาเป็นแรมปีเพราะนั้นนะจะมีการรวบรวมของกลุ่มไบค์ขับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถโชว์รถเครื่องเสียงดีเจแล้วก็ทักอาหารก็มีเครื่องดื่มก็มีไปจนถึงโชว์ล้างรถโชว์ล้างรถเราพูดมากเกินไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีอีกเยอะเลยนะมันจะเป็นช็อปเปอร์สปอร์ตนะครับรถเล็กสกูตเตอร์ครับกลุ่มที่เราเคยเชิญมาแล้วก็จะเชิญมาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยอันที่สองอย่าลืมนะครับเวลา 18:00 น.เช่นเดียวกันที่สตูของเราเลยใช่เพราะอยู่ใกล้ๆกันสปีดการ์ลากับสตูอยู่ติดกันใช่ก็จะมาที่จอดรถมีครับเราจัดไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยที่หมู่บ้านทาวินทาวซอย11นะครับเข้ามาสุดซอยเลยซ้ายมือฮะแล้วเจอกันก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยกับ2กิจกรรมนี้นะครับวันที่สองเน้นอีกทีนึงวันที่2ครับกับสปีดการ์ลามิทติ้งนะครับแล้วก็วันที่3นะครับกับนี่เลยครับ Overlight Dark Side Midnight Test ว้าวกิจกรรมดีอย่างนี้อย่าพลาดนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตาม Speed Rider อยู่นะครับมาบอกไว้กิจกรรมดีอย่างนี้เริ่มแล้วถึงฝนจะตกก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราใส่ยางฝนให้ขี่เฮ้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากิจกรรมที่ขี่บนดาดฟ้ามันจะเป็นรูปแบบไหนกับงานที่เป็นแบบนีออนไลท์เป็นมันจะวิวๆด้วยนะก๊อฟเพราะว่ามันอยู่บนดาดฟ้าอย่างแรกแล้วเนี่ยก็คือเป็นดาดฟ้าฟอร์จูนอะฟอร์จูนพื้นที่ 9,000 ตารางเมตรก็ถือว่าใหญ่นะคือใหญ่ประมาณ2สนามฟุตบอลได้นะก็โดยประมาณโดยประมาณจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายวันนั้นนะครับก็เชิญทุกท่านแล้วกันนี่แหละกิจกรรมที่ฝากไว้สำหรับอีกอาทิตย์นึงที่จะเกิดขึ้นนะนะครับช่วงนี้ยังไงก็จะมีในเรื่องราวของแว่นตานะครับเข้าเรื่องราวแว่นตาก็ต้องบอกว่าแว่นตาที่เรานำมานี่เลยนะครับให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของกันนะครับต้องใส่เนี่ยราคาไม่แพงนะครับกับฟาโรว่าแล้วก็จิวานนี่ซึ่งเป็นสายสปอร์ตกับสไตล์แฟชั่นนี่ที่ตู่ใส่อยู่เป็นฟาโรว่ามันเคยใส่ก็จะมีตัวเคสให้2ตัวนะครับตัวหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีตัวเลนเปลี่ยนใน5ชุดส่วนจิวานนี่เป็นสไตล์แฟชั่นนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเลนได้เหมือนกันครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปพิเศษตัวนี้นะครับว่าพี่โบ๊ทพี่บอมเรารีวิวให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างไปเชิญชมกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับ
พราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเข้ามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ